ขณะที่ไปดูพายุอีกจุดหนึ่งอันนี้พายุเงินล้านผมใช้คำว่าอย่างนั้นค่ะโคราชคอนบุรีค่ะน้ำตาตกเลยถล่มสวนทุเรียนผลผลิตรอเก็บเกี่ยวอีกไม่ถึงเดือนร่วงนับหลายสิบต้นชาวสวนทุเรียนคอนบุรีน้ำตาตกเงินล้านเนี่ยหายวับไปกับตาพายุฤดูร้อนถล่มบ้านป้ายอุบลที่ตำบลลำเพียคอนบุรีเกือบชั่วโมงนะเนี่ยบ้านเรือนแล้วก็สวนค่ะโดยเฉพาะสวนทุเรียนนะคะคุณผู้ชมเสียหายหนักสวนทุเรียนของเกษตรกรที่ปลูกเอาไว้กำลังให้ผลเนี่ยลูกโตๆทั้งนั้นเลยค่ะโดนลมพายุพัดหักโค่นไปเลยทั้งต้นกิ่งแล้วก็ลูกร่วงหล่นหลายสิบเจ้าเลยนะคะหลายสิบเจ้าก็แปลว่าหลายสิบสวนค่ะโดยเฉพาะสวนทุเรียนลุงใสของคุณจันทร์ใสแสวงวงอายุ68ปีเนื้อที่เนี่ย7ไร่ปลูกเอาไว้200ต้นมันกำลังออกลูกเต็มต้นเสียหายหนักร่วงหล่นมา500ร้อยกว่าลูกอะค่ะจะเก็บเกี่ยวกันเดือนหน้านี่ฮะท่านผู้ชมคือนอกจากทุเรียนต้นเนี่ยจะถูกค้นไปบางส่วนล่วงลงมามากกว่า500ลูกค่ะสร้างความสะเทือนใจคุณลุงจันทร์ใสกับภรรยาคุณป้าสุวรรณีบอกเลยปลูกทุเรียนเอากว่า7ปีนี่เป็นรอบที่3ที่ให้ผลผลิตก่อนหน้านี้มันก็สร้างรายได้ให้ครอบครัวปีละกว่า1ล้านบาทนะคะแล้วปีนี้อุตสาห์ประคบประหงมหาน้ำมารดค่ะมันมีผลผลิตเพิ่มกว่าปีก่อนตั้งความหวังว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทคือลงทุนให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยาหมดไป 400,000 กว่าบาทชั่วโมงเดียวพายุเงินหลายแสนที่คาดว่าจะได้หายวับไปกับตาเลยค่ะรู้ดีเลยภัยธรรมชาติห้ามไม่ได้แต่ทำไมต้องมาเกิดกับเราโฟมฟักมาอย่างดีครับอันนี้นานเป็น17ปีปีแรกนั่นได้ล้านเอ็ดจ้ะเขามามืดเลยปีที่เราก็ได้2ล้านกว่าแต่ปีนี้หวังไว้ยังไงครับเพิ่มขึ้นประมาณไหนมั้ยก็คิดว่ามันจะเพิ่มน่ะจ้ะก็มันลงมา2ทิศทางมานี่แต่ก็มานี่ตีไปตีมาประมาณชั่วโมงมากเลยความหวังมันปีนึงก็มีแค่นี้ก็มีแค่นี้มาเลย7ปีบางต้นก็คุ้มไปเลยคุ้มไปเลยอย่างที่เห็นเนี่ยเนาะพายุเงินล้านไอ้ที่ร่วงที่เตรียมจะเก็บรอบแรกแล้วก็รวมถึงต้นที่หักโค่นกว่าจะปลูกโตให้ผลผลิต7ปีค่ะเสียหายแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าในพื้นที่ไม่น่าจะน้อยกว่า 3,000 ลูกที่กำลังสวยเลยรอมันแก่จัดเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าลูกหล่นเสียหายแบบนี้แน่นอนการสำรวจความเสียหายเพื่อจะช่วยเหลือจากทางการมันคงไม่สามารถจะเยียวยาได้หรอกนี่เงินหลายล้านบาทหายวับไปกับตาจริงๆ